วัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ Face Time นาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมในที่สุดการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญในสปช.ในสภาปฏิรูปแห่งชาติก็ได้ผ่านพ้นกันไปแล้วนะครับไม่ผิดไปจากที่ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองของสปช.ได้วิเคราะห์ได้คาดหมายเอาไว้ตั้งแต่ก่อนอภิปรายนะครับการอภิปรายนั้นโฟกัสไปที่4ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะครับจะแตกลูกแตกหลานไปอย่างไรแตกปลายไปอย่างไรตอบกลับมาก็คือ4ประเด็นใหญ่ๆ1ที่มาส.ส.2ที่มาส.ว.3ที่มานายกและ4องค์กรใหม่ๆภายใต้รัฐธรรมนูญที่จะถูกสร้างขึ้นมาซึ่งเกือบครึ่งนะครับเป็นองค์กรที่สร้างขึ้นมาภายใต้แนวคิดสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่หลายคนวิจารณ์เยอะนี่ก็คือ4ประเด็นใหญ่ๆที่อภิปรายกันนะครับตอนนี้สุดมันก็ผ่านพ้นกันไปแล้วล่ะนะฮะแล้วค่ำคืนนี้ผมจะนำคุณผู้ชมมาสนทนาอีกครั้งกับดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์นะครับอดีตอธิการดีด้าประธานคณะกรรมการการปฏิรูปการเมืองของสปช.อยากให้ดร.สมบัตินั้นช่วยไฮไลท์ท่าทีของแต่ละเพลย์เมคเกอร์นิดนึงไล่กันตั้งแต่ท่าทีของกรรมการยกร่างนะครับยกร่างรัฐธรรมนูญของอาจารย์บวรศักดิ์มีท่าทีอย่างไรอ่านได้อย่างไรคสช.และอีกหลายกลุ่มก้อนอีกหลายกวนทีเดียวมีปฏิกิริยาอย่างไรน่าสนใจในช่วงหน้าพบกับรัฐสมบัติครับก็อย่างที่กราบเรียนคุณผู้ชมนะครับร่างรัฐธรรมนูญถ้าจะมีประเด็นอภิปรายเขาโฟกัสไปกันที่4ประเด็นใหญ่ด้วยกันนะฮะที่มานายกที่มาส.ส.ที่มาส.ว.และองค์กรใหม่ๆภายใต้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเฉพาะองค์กรภายใต้แนวคิดสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่หลายคนก็บอกว่ามันเป็นตรรกะมันเป็นวาทะทางการเมืองที่มันย้อนแย้งของการปฏิการยกร่างก็ว่ากันไปเอาละครับในทีนี้เราจะสแกนท่าทีของแต่ละเพลย์เมคเกอร์หลังจากการอภิปรายในสปช.ผ่านไปพบกับดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ฮะสวัสดีครับคุณเดลัยครับอีกครั้งนะอีกครั้งก็อย่างที่อาจารย์ว่าก่อนอภิปรายเราคุยกันหนึ่งครั้งครับอาจารย์บอกว่าจับประเด็นดีๆมีอยู่4เรื่องเท่านั้นที่เขาจะอภิปรายกันครับและจะเป็นประเด็นที่อภิปรายทั้งในและนอกสภาปฏิรูปนะฮะมันก็เป็นไปตามนั้นครับก่อนจะลงไปที่เนื้อหาสาระรายละเอียดอภิปรายกันอย่างไรจะขอแก้ร่างกันตรงไหนนะครับอยากจะสแกนท่าทีของเพลย์เมคเกอร์ก่อนครับ7วัน7คืนที่พูดคุยกันในสปช.เนี่ยท่าทีของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไรบ้างครับรับไม่รับกรรมาธิการยกร่างเนี่ยเขาก็เริ่มต้นด้วยการชี้แจงหลักการเหตุผลของการยกร่างทุกภาคนะครับตั้งแต่ภาค1ถึงภาค4นะครับหลังจากนั้นก็เปิดให้มีการอภิปรายกันการเปิดอภิปรายเนี่ยก็เริ่มเป็นภาคๆไปนะแล้วก็กรรมาธิการประธานกรรมาธิการก็จะได้เวลาเยอะหน่อยเป็นให้ได้เวลาครึ่งชั่วโมงหรืออาจจะบวกลบ10นาทีอะไรบวก10นาทีให้เพิ่มมากขึ้นนิดนึงนะครับมีคนขออภิปรายทั้งหมด184คนมั้งครับทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็ใน180กว่าคนเนี่ยนะครับถ้าเราจะดูก็มีประเด็นครบถ้วนทุกภาคนะครบถ้วนทุกภาคประเด็นหลักๆที่พูดและมีความเห็นตรงกันก็เหมือนกับที่คุณนายพูดไปแล้วนะประเด็นหลักๆก็จะมีคนพูดซ้ํากันอยู่หลายคนมีความเห็นต่อประเด็นต่างๆเหล่านั้นนะครับบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็เห็นต่างนะฮะแต่ประเด็นสําคัญที่เห็นต่างก็มีที่น่าสนใจพอสมควรกันมาที่การยกร่างว่าถ้าเป็นประเด็นปลีกย่อยเนี่ยเค้าก็มาชี้แจงหรือบอกว่าจะรับข้อคิดเห็นเนี่ยไปพิจารณาแต่ถ้าฟังจากประเด็นหลักๆเนี่ยทางกรรมาธิการยกร่างแสดงท่าทีว่าเป็นจุดยืนนะเป็นจุดยืนเลยฮะคล้ายๆกับอธิบายว่าหลักการอย่างเนี้ยก็อธิบายให้เหตุผลแล้วก็คงมีโอกาสปรับแก้น้อยพูดไปอย่างนั้นฟังดูแล้วมีโอกาสปรับแก้น้อยอาจารย์จำได้ไหมครับก่อนอภิปรายผมเคยถามอาจารย์หนึ่งคำถามครับผมถามอาจารย์ว่ากรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกับสปช.ประชุมร่วมกันก่อนการอภิปรายทำความเข้าใจทำความตกลงร่วมกันจะอภิปรายอย่างไรอย่างสร้างสรรค์กติกาการอภิปรายจะออกมาอย่างไรกี่นาทีกี่ชุดกี่คณะกี่ประเด็นในวันนั้นเองมันเริ่มมีแพมกันออกมาการปฏิการยกร่างบอกว่า
จะอภิปรายจะพูดอย่างไรว่ากันไปได้เต็มที่มี4เรื่องห้ามแตะถึงคุณแตะผมก็ไม่เปลี่ยนครับอาจารย์จำได้ใช่ไหมครับครับครับอาจารย์บอกว่าไม่ทราบเป็นท่าทีของใครถ้าเช่นนั้นอภิปรายทำไมครับ1ที่มาส.ส. 2ที่มาส.ว. 3ที่มานายก 4องค์กรภายใต้รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะองค์กรภายใต้แนวคิดสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ครับตกลงตกลงหลักๆหลักๆ4เรื่องนี้ไม่ถอยไม่เปลี่ยนก็มีคนอภิปรายไม่ถอยไม่เปลี่ยนในประเด็นต่างๆเหล่านี้แต่ว่ากรรมาธิการยกร่างก็ชี้แจงในลักษณะของการปกป้องว่างั้นนะปกป้องหลักการที่นำเสนอก็ธรรมดาเขาเสนอหลักการอะไรก็ต้องพยายามปกป้องหลักการที่เสนอชัดเจนก็คือหลักการใน4เรื่องนี้นั้นไม่ถอยก็ต้องดูอีกนิดหนึ่งนะต้องดูถึงวันสุดท้ายแต่ตอนนี้ก็มีท่าทีว่ามีท่าทีว่าครับครับเห็นว่าไม่ถอยก็อธิบายในฟังคำอธิบายแล้วเนี่ยก็ยังยืนยันหลักการที่นำเสนอแล้วนะมีท่าทีแบบนั้นถ้าฉะนั้นอภิปรายทำไมก็นี่ผมถามแบบจิ๊กโก้ก็อธิบายใหม่ก็ให้อย่างน้อยให้ฟังว่ามีที่ตัวเองมีคนไม่เห็นด้วยมากหรือน้อยแค่ไหนแล้วเหตุผลของการไม่เห็นด้วยเป็นอย่างไรอย่างเนี้ยอันนี้มันก็สะท้อนนะครับพออภิปรายไปแล้วก็มีสื่อไปลงนะไปลงแล้วก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์มากพอสมควรอย่างเช่นมาตรา181 182เนี่ยพรรคการเมืองเขาก็ให้ความเห็นค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวบอกว่าเป็นระเบิดเวลาเป็นระเบิดเวลาแล้วเป็นเหมือนกับเผด็จการรัฐสภาอะไรเงี้ยซึ่งให้อำนาจนายกตรีมีอำนาจปิดปากฝ่ายค้านหมายถึงว่านายกตรีเป็นคนขอความไว้วางใจให้ส.ส.อภิปรายไม่วางใจเองตามมาตรา181ยื่นอภิปรายไม่วางใจตัวเองแล้วก็มันจะเป็นเครื่องมือในการบริหารการเมืองของนายกพอไปถึง182ก็บอกว่าจะแถลงว่าเป็นกฎหมายสำคัญแล้วถ้าไม่ยื่นอภิปรายภายใน48ชั่วโมงก็ถือว่าให้ความเห็นชอบถ้าอภิปรายแล้วแพ้ก็ถือว่าให้ความเห็นชอบอะไรเงี้ยมันก็กลายว่าแก้ไขไม่ได้เลยนะกฎหมายเนี่ยมันประเด็นเหล่านี้เมื่อยกขึ้นมาในที่ประชุมสปช.การบรรณาธิการก็คงลุกขึ้นมาปกป้องหลักการของตัวเองแต่ในที่สุดเราเห็นท่าทีเลยไม่ถอยก็อย่างเช่นอาจารย์บอลศักดิ์นะอธิบายเรื่องมาตรา182เนี่ยว่าเหตุผลก็ต้องการจะมาปกป้องรัฐบาลผสมอ่ะเดี๋ยวเกรงว่าพวกพรรคร่วมรัฐบาลจะใช้อำนาจในการข่มขู่คุกคามก็เหมือนกับว่ารัฐบาลพรรคแกนนำจะเสนอกฎหมายช้างอ่ะแล้วจะมีขอคนมาแก้ให้เป็นกฎหมายหมูเพราะฉะนั้นก็ไม่ให้ทำอย่างนั้นก็ให้ไม่ให้แก้ไขเลยเนี่ยเพื่อจะรักษาความเป็นกฎหมายช้างไว้ผมเชื่อว่ามีคนแย้งอาจารย์บวรศักดิ์มันเป็นคำอธิบายที่ดูย้อนแย้งหรือไม่นะครับในขณะที่ทำให้รัฐบาลมันอ่อนแอครับขณะเดียวกันก็ทำให้นายกแข็งแรงขึ้นหรือเปล่าครับนะอันนี้ก็เป็นความพยายามก็คือการเลือกตั้งที่ใช้ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมเนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่สำคัญก็คือมันจะทำให้เกิดรัฐบาลผสมและเมื่อเป็นรัฐบาลผสมมันก็อ่อนแอมันก็จะอ่อนแอยกเว้นว่าเป็นรัฐบาลผสมที่สองพรรคใหญ่มันก็จะดูเข้มแข็งนะครับซึ่งเป็นไปได้ยากแต่ยากมากในสถานการณ์การเมืองไทยเนี่ยคุณนายลองนึกดูกันเป็นไปได้หรอกเพื่อไทยประชาธิปัตย์จะร่วมกันตั้งรัฐบาลอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้เวลาใกล้ๆเนี่ยไม่ใช่นะแต่ว่าเวลาข้างหน้ายาวเราไม่รู้แต่วันใกล้ๆเนี่ยไม่ใช่ไม่เหมือนน้ำประมาณนะครับสองอันมันเข้ากันไม่ได้นะครับวิธีคิดไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากว่าพรรคใหญ่สองพรรคพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับไม่ถึงครึ่งแล้วก็มีพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินพรรคภูมิใจไทยพรรคมัชฌิมาพรรคพลังชนก็แล้วก็แต่เป็นพรรคขนาดกลางเนี่ยนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเราจะเห็นจากอดีตก็คือพรรคขนาดกลางเนี่ยจะรวมตัวกันแล้วต่อรองดูซิว่าสองพรรคเนี่ยพรรคไหนนะครับจะให้ประโยชน์ดีกว่าก็เสนอกระทรวงดีกว่าแล้วพรรคนั้นก็จะไปร่วมกับพรรคนั้นเพราะได้ประโยชน์เยอะสรุปก็คือพรรคใหญ่และนายกจะถูกพรรคเล็กเขย่าทุกวันขี่คอเลยจะถูกเขย่าทุกวันเขย่าทุกวันแล้วก็เวลาตั้งปีก็เป็นเรื่องโควต้าแล้วนะพรรคไหนมีส.ส.เท่าไหร่จะได้โควต้าเท่าไหร่นั่นเองนะสองกระทรวงสำคัญเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลก็จะเอาไปหมดนะสามนโยบายเนี่ยพรรคแกนนำก็บอกว่านี่จะมานโยบายของรัฐบาลเป็นรัฐบาลอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะพรรคที่เขามาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเขาบอกเขามีนโยบายเขาเองเขาก็ต้องการจะขับเคลื่อนแล้วคนมันนายกเนี่ยจะไปบอกเอาใครมาเป็นรัฐมนตรีหรือไม่เป็นก็ไม่ได้นะเพราะว่าแล้วแต่พรรคเขาเสนอนะเวลาเข้ามาร่วมเป็นรัฐบาลแล้วเขาทำอะไรถูกไม่ถูกเนี่ยอย่าไปยุ่งเขานะถ้าไปยุ่งเขาเดี๋ยวเขาขู่ถอนตัวนะอย่างนี้เป็นต้นวุ่นวายอย่างนี้นะครับมันจะไม่มีทางมันเหมือนตกอยู่ในหลุมดำเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องวิตกจริตนะคุณนายมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นก่อน2540นะเกิดขึ้นมาเยอะแล้วนะครับจนกระทั่งรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพถ้าเอาใกล้ๆก็ต้องดูเนี่ยก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อละนะครับเพื่อให้เป็นตัวอย่างรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เองนี่แหละอย่างนี้เลย
พรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็เกือบจะขี่คออ่าครับก็พูดกันตรงๆกระทรวงสำคัญเนี่ยเป็นของพรรคร่วมรัฐบาลหมดเลยถูกไหมฮะครับโอเคทีนี้เอาละอาจารย์เท่าที่สแกนท่าทีของการบัญชาการยกร่างรัฐธรรมนูญหลักการใหญ่ๆที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เยอะๆเขาไม่ถอยดูอาการครับเขาอาจจะยอมถอยในประเด็นปลีกย่อยเท่านั้นนะครับที่มาสสระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมไม่ถอยไม่ปรับที่มาของสวที่มาจาก 4-5 ประเภทสรรหาเลือกเลือกกันเองเลือกตั้งโดยอ้อมอะไรก็ไม่ทราบไม่ถอยที่มาของนายกคนกลางไม่ถอยเรื่ององค์กรภายใต้แนวคิดพลเมืองเป็นใหญ่ก็ไม่ถอยแม้ว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะก็ตามนะฮะทีนี้เพลย์เมกเกอร์นอกสภาสปช.แล้วอาจารย์ผมขออนุญาตเรียนแทรกตรงนี้หนึ่งตรงอื่นเนี่ยผมคิดว่ามันก็บางเรื่องก็ยังพอเขาเรียกว่ากล้องแกรมไปได้นะครับถ้าเราถึงจะไม่เห็นด้วยบางเรื่องนะครับแต่เรื่องสำคัญเลยคือเรื่องการมีรัฐบาลผสมที่อ่อนแอเนี่ยนะตรงนี้ถ้าเปรียบเหมือนร่างกายมนุษย์คล้ายๆหัวใจเป็นหัวใจจะขับเคลื่อนทำให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ไม่อยู่ถ้ามาตราอื่นเนี่ยมันเหมือนกับอวัยวะอื่นแล้วแข็งแรงหมดเลยนะดีหมดทุกมาตราเลยแต่หัวใจมันเป็นโรคหัวใจรั่วครับแล้วมนุษย์คนนั้นจะมีชีวิตอยู่ยังไงโอเคเนี่ยตรงเนี้ยมันสำคัญที่สุดนะครับสำคัญที่สุดเลยทีเดียวถ้าหากว่ายังทำให้ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมเนี่ยฮะนำมาซึ่งรัฐบาลผสมที่อ่อนแออันนี้อันตรายกับประเทศครับแต่ว่าการมาที่การยกร่างเขาก็กล่าวแก้เขาบอกว่าดังนั้นจึงมีมาตรา181182ครับใส่ภูมิคุ้มกันให้ดาบนายกสักนิดนึงในการที่จะบริหารจัดการราชการแผ่นดินได้เต็มไม้เต็มมือขึ้นโดยไม่ถูกขี่คอมากมายนักตรงนี้ยิ่งน่ากลัวอีกน่ากลัวพอจะทำให้รัฐบาลเข้มแข็งมันไม่ได้เข้มแข็งแบบธรรมดาถ้ารัฐบาลเขาหัวกันได้ครับอันนี้กลายเป็นสร้างเผด็จการที่ฝ่ายบริหารมีอำนาจเหนือสภาเลยนะถ้ารัฐบาลผสมก็หัวกันได้เขาหัวกันได้เนี่ยนะเขาแบ่งผลประโยชน์แล้วเขาลงตัวตรงรัวเขาก็หัวกันเลยและให้ดาบยัดดาบใส่มือนายกอย่างนั้นตามมาตรา181182ครับใช่ครับก็บอกได้อย่างเดียวว่ามันก็กลับสู่สถานการณ์เดิมๆคืออันตรายมากแล้วถ้าเกิดเขาจะออกพรบเหมือนร่างพรบนิรโทษกรรมล่ะอาจารย์บวรศักดิ์ก็อธิบายบอกว่าก็ไม่เป็นไรยังมีวุฒิสภาคอยเบรกอยู่แต่ถ้าเกิดกฎหมายแบบร่างพรบนิรโทษกรรมเนี่ยครับผ่านอย่างนี้แล้วประชาชนก็จะไม่ไว้ใจรัฐบาลประชาชนก็ไม่ไว้ใจสภาและจะไปรอวุฒิสภาเนี่ยอันนี้ไฟมันไหม้แล้วนะครับก่อนจะเคลื่อนไปที่วุฒิสภาเกรงว่าไฟมันลุกแล้วมันจะลุกคือกันมันลุกกันแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแล้วเราทำไมเราจะต้องไปเสี่ยงทำแบบนั้น182นั้นกฎหมายที่นายกคิดว่าสำคัญถ้าเสนอไปแล้วไม่อะไรภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับหมายความว่าฝ่ายค้านเสนออภิปรายไม่ตรงใจแล้วฝ่ายค้านแพ้ก็ถือว่าสภาให้ความเห็นชอบอย่างนั้นเลยนะครับในร่างกฎหมายนั้นไม่แก้อะไรไม่ได้เลยสักคำและอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าแก้อะไรไม่ได้เลยมันยิ่งกว่าพระราชกำหนดนะพระราชกำหนดเนี่ยมันยังมีว่าต้องทำตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดอันนี้กฎหมายอะไรก็ได้นะที่นายกเสนอร่างกฎหมายครับแล้วเสนอสภาแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นกฎหมายสำคัญของรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นให้ฝ่ายค้านเนี่ยยื่นอภิปรายไม่ตรงใจภายใน48ชั่วโมงถ้าฝ่ายค้านไม่ยื่นอภิปรายภายใน48ชั่วโมงให้ถือว่าสภาให้ความเห็นชอบและถ้าสภาอภิปรายไม่ตรงใจภายใน48ชั่วโมงและสภาแล้วก็สภาแพ้หมายถึงฝ่ายค้านยื่นแล้วแพ้มีเสียงไม่เกินครึ่งเนี่ยมันต้องแพ้อยู่แล้วก็ต้องแพ้เพราะเสียงรัฐบาลข้างมากนะก็ถือว่าสภาให้ความเห็นชอบเห็นไหมครับร่างกฎหมายฉบับนั้นแก้ไขได้ไม่ได้ ก็เสนอไปวุฒิก็แล้วกันถ้ามันเกิดร่างพรบนิรโทษกรรมมันก็ต้องไปรอว่าวุฒิจะเบรกไหมเกรงว่าถ้าร่างกฎหมายฉบับนั้นมันขัดต่อความรู้สึกสาธารณะแล้วถ้าสาธารณะไม่รอวุฒิลุกคือนอกสภากันเสียก่อนมันจะยุ่งไหมนี่คือคำถามนะคืออย่างนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วไงโอเคอาจารย์ฮะมันไม่เคยเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นนึกภาพออกแล้วว่าการบัญชาการยกร่างนั้นค่อนข้างจะยืนขาแข็งๆหลักการสำคัญที่สังคมวิจารณ์กันเยอะครับอาจารย์วิจารณ์เยอะเขาไม่ถอยเขาไม่เปลี่ยนอ่ะวางไว้ก่อนทีนี้ไปสแกนท่าทีของเพลย์เมกเกอร์โดยเฉพาะคสช.ทหารเห็นท่าทีไหมครับแสดงอะไรให้เราจับได้ไหมครับว่าคิดอะไรอยู่คิดอย่างไรคือทางเท่าที่สลับกับฟังสนช.ยังไม่ได้แสดงความเห็นอะไรครับครม.ยังไม่ได้แสดงความเห็นอะไรแต่ว่าท่านนายกในฐานะหัวหน้าคสช.เนี่ยท่านบอกว่าท่านติดตามมาตลอดและไม่ต้องรอให้ใครวิเคราะห์ให้ท่านฟังท่านเนี่ยสามารถวิเคราะห์เองได้และขณะนี้คสช.ก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีกชุดหนึ่งของทหารเองนะของคสช.เลยนะฮะครับ8คนอะไรเงี้ยก็จะมาศึกษาแล้วก็อาจจะให้คำแนะนำท่านนายกครับนะอันนี้ก็ลองดูว่าในช่วง30วันมาเนี้ย
ทั้งสปช.ต้องเสนอญัตติทั้งสนช.แล้วก็ครม.แล้วก็คสช.จะส่งอะไรมาแต่ว่าความเห็นที่คิดว่าน่าจะมีอิทธิพลมากที่สุดอ่ะก็แน่นอนอ่ะก็ต้องเป็นความเห็นของคสช.ของคสช.สุดท้ายปลายมือจริงๆคสช.ว่าจะมีความเห็นอย่างไรก็ตรงนั้นแหละอาจารย์ทราบไหมครับว่าคณะทำงาน8อรหันต์ของคสช.ที่ตั้งซ้อนตั้งพิเศษตั้งแทรกขึ้นมาเพื่อสังเคราะห์สกัดร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ป้อนกลับไปที่ท่านนายกนะฮะรวมถึงพลเอกประวิตรด้วยนะฮะประกอบด้วยใครบ้างก็มีตัวแทนของคสช.1ท่านน่ะที่จะมาทำหน้าที่ประธานนะฮะประธานเขาเปิดตัวหรือยังครับอาจารย์ยังติดตามนะยังไม่เห็นนะฮะแล้วก็มีรองนายกดีซึ่งก็ต้องเป็นท่านอาจารย์วิษณุนะครับแล้วก็มีกรรมการอื่นๆอีกเนี่ยนะครับแล้วก็มีทางเลขาธิการพระปกเกล้าเป็นเลขาเขาตั้งแล้วนะอาจารย์ครับตั้งแล้วผมเนี่ยเป็นไปได้แต่ผมยังไม่ได้อ่านชื่อว่ามีใครบ้างยังไม่แน่ใจนะฮะยังไม่แน่ใจยังไม่ได้เห็นรายชื่อยังไม่เห็นทั้ง8อรหันต์แต่ประธานเนี่ยจะเป็นคสช.แน่ๆครับโอเคชัดเจนนะครับมันน่าจะมีนัยยะแต่ว่าอาจารย์ฮะทราบมาว่าก่อนหน้านี้ในระหว่างการอภิการประชุมร่วมแม่น้ำห้าสายใช่ไหมครับนะคือก่อนอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญในสปช.เนี่ยมีการประชุมแม่น้ำห้าสายครับว่ากันว่าระหว่างการประชุมแม่น้ำห้าสายท่านนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้แสดงท่าทีบางประการที่ทำให้เราพออ่านออกว่าคิดอะไรอย่างไรครับต่อร่างฉบับของอาจารย์ประวันศักดิ์ครับไอ้ตรงนี้มีใช่ไหมจริงใช่ไหมอาจารย์ครับมีใช่ไหมท่านก็แสดงแนวทางว่าอันนี้ลองไปปรับแก้ซิเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับแสดงท่าทีเล็กๆกันนะครับใช่ครับลองไปปรับแก้ดูซิประเด็นนี้ฝากไว้ด้วยอะไรประมาณนั้นประเด็นที่ฝากให้ไปดูว่าจะปรับแก้อย่างไรประเด็นนั้นคืออะไรในช่วงหน้าผมจะกลับมาขอคำตอบนะครับอาจารย์ได้ครับได้ครับเอาละครับคุณผู้ชมน่าสนใจสปช.ก็พูดกันแทบตายนะฮะ7วัน7คืนนะฮะแต่ถ้าอาจารย์บนสาขาแข็งๆไม่แก้ซะอย่างก็ทำอะไรเขาไม่ได้แต่ที่น่าสนใจก็คือทหารคิดอย่างไรในช่วงหน้ามาเติมประเด็นนี้กันครับมาถึงช่วงสุดท้ายของ FaceTime ค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมถึงช็อตที่ผมคิดว่าเป็นช็อตเด็ดของคืนนี้สปช.จะคิดอย่างไรก็ว่ากันไปเรื่องร่างรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ที่สำคัญที่สุดและเป็นตัวชี้ขาดเป็นตัวแปรเป็นคีย์เวิร์ดก็คือทางคิดยังไงต่อร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วค้างประเด็นกันตรงนี้ครับก่อนอภิปรายในสปช.เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้าคสช.ได้เรียกประชุมแม่น้ำห้าสายระหว่างการประชุมเนี่ยความตอนหนึ่งไปแตะประเด็นร่างรัฐธรรมนูญอาจารย์บนศักดิ์สปีกิ้งอย่างไรผมไม่แน่ใจแต่ว่าที่ค่อนข้างชัดเจนพลเอกประยุทธ์บอกว่าฝากไปดูเรื่องนี้ด้วยกลับมาสนทนากับดร.สมบัติธำรงธนวงศ์กันต่อครับอาจารย์ครับต่อฮะมันมีประเด็นอะไรอย่างไรครับท่านนายกพลเอกประยุทธ์ถึงบอกว่าฝากไปดูตรงนี้ด้วยไม่มีประเด็นที่มีองค์กรต่างๆมากแล้วก็โดยเฉพาะองค์กรภาคประชาชนเนี่ยองค์กรภาคพลเมืองก็ไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยนะฮะไม่ค่อยชัดเจนแล้วมันจะอย่างเช่นสภาตรวจสอบภาคพลเมืองเนี่ยที่มาก็ไม่ค่อยชัดเจนนะหนึ่งซักกันแล้วตอบไม่ได้ไม่ได้เป็นซักแบบนั้นเพียงท่านก็พูดประเด็นขึ้นมาแต่ผมอธิบายเพิ่มไงก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยชัดเจนที่บอกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเพราะว่าบอกว่าสภาตรวจสอบภาคพลเมืองเนี่ยก็เสกหนึ่งส่วนสี่มาจากประชาสังคมภาคประชาสังคมเสกหนึ่งส่วนสี่มาจากสมัชชาพลเมืองแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยส่วนสมัชชาพลเมืองในถามกันอยู่ในสปช.ว่าตกลงจะมาอย่างไรก็ยังไม่ชัดไม่ชัดนะแล้วภาคประชาคมเนี่ยคือยังไงเนี่ยก็ยังไม่ชัดทีนี้ถ้ามันไม่ชัดแล้วก็มันก็จะมีทุกจังหวัดตกลงมันจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารราชการไหมนี่แหละก็คือประเด็นนี่คือตัวอย่างปกติเราจะเขียนรัฐธรรมนูญอะไรไว้เนี่ยเราจะก่อให้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนในแนวทางถึงแม้จะไประบุว่าตามที่กฎหมายบัญญัติแต่ก็ต้องชัดถ้ากฎหมายไม่ชัดก็ไปเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดมันล็อกเลยนะฮะพอไปออกกฎหมายเขามันก็ต้องดันทุรังทำให้มันออกมาให้ได้เพราะมันล็อกเลยนะมันจะมีปัญหาพอมีปัญหาแล้วคุณนายฮะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยบทว่าด้วยการแก้ไขเนี่ยถ้าอะไรที่เป็นการแก้ไขเกี่ยวกับบทที่เป็นพื้นฐานหลักการพื้นฐานเนี่ยต้องทำประชามตินะโอ้โหแล้วจะยากมากจะวุ่นเลยนะแล้วก็ต้องใช้2เสียง2ใน3
เสียงเกินครึ่งก็ยากแล้วบางทีแล้วใช้เสียง2ใน3แล้วก็ต้องทำประชามติด้วยและจะมีทุนที่สังคมจะต้องจ่ายมากมายมหาศาลมีค่าใช้จ่ายที่สังคมจะต้องจ่ายเยอะเลยเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องมันไม่ค่อยแน่ใจเนี่ยแล้วก็ไม่รู้จะทำแล้วจะเป็นยังไงนะฮะแล้วเอามาลองผิดลองถูกอย่างนี้อันตรายมากอันตรายมันจะกลายเป็นเงื่อนตายทีนี้ผมเข้าใจว่าวันประชุมแม่น้ำห้าสายนั้นอาจารย์บวรศักดิ์ก็คงพูดเรื่องความคืบหน้าในการยกร่างรัฐธรรมนูญครั้งสุดท้ายเนี่ยไม่ได้มีใครพูดเลยท่านนายกพูดคนเดียวแล้วท่านก็ปิดประชุมเหรอฮะครับอาจารย์บวรศักดิ์ไม่ได้พูดไม่ได้ตั้งประเด็นไม่ได้เปิดประเด็นไม่มีสายไหนได้พูดอ่ะไม่มีสายไหนได้พูดมีคสช.จะนำเสนอผลงานแล้วท่านนายกพูดแล้วก็จบเลยครับแล้วก็เดี่ยวไมโครโฟนเลยครับนะฮะแสดงว่าเป็นประเด็นที่พลเอกประยุทธ์ยกขึ้นมาเองครับท่านติดตามไงหมายถึงว่าท่านที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านติดตามหมดนะฝากอีกครั้งทวนอีกครั้งนะครับพลเอกประยุทธ์ฝากให้กรรมาธิการยกร่างไปดูเรื่ององค์กรภาคพลเมืองทั้งหลายครับครับคือพอดีอาจารย์บริษัทเนี่ยนำเสนอแนวคิดว่าพลเมืองเป็นใหญ่นะครับทีนี้ก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาคพลเมืองเยอะทีนี้เพราะมันไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยมันจะเป็นปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนในการบริหารประเทศไหมพลเอกประยุทธ์ใช้ถ้อยคำอย่างไรครับวันนี้แม่ก็ไม่ชัดเจนนะครับเอาเป็นว่าทำนองนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวไปพูดแล้วเดี๋ยวมันไม่สบายใจในประเด็นที่ว่าองค์กรภาคพลเมืองทั้งหลายซึ่งมีสถานะที่สูงละมีรัฐธรรมนูญรับรองละมันจะเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนการบริหารราชการทั้งท้องถิ่นทั้งส่วนกลางหรือไม่ประมาณนั้นฝากไปดูด้วยหลายคนก็เห็นด้วยนะหลายคนว่าข้อสังเกตท่านเนี่ยมันจะจริงแบบนั้นนะประเด็นเดียวเหรอฮะก็ระหว่างประชุมแม่น้ำห้าสายประเด็นอื่นท่านก็บอกก็ต้องไปดูเนี่ยให้มันทำงานได้นะย้ำคำเดียวว่าต้องให้มันทำงานได้ใช้งานได้เวลาเลือกตั้งมาแล้วมีรัฐบาลที่จะไม่เป็นปัญหาแบบเก่าอ่ะมันต้องเดินหน้าได้เป็นอย่างนั้นนะครับที่ท่านเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยก็เรื่องอย่างนั้นฟังไปฟังมาคงมี2ประเด็นกระมังในวันประชุมแม่น้ำห้าสายพลเอกประยุทธ์บอกว่าตัวรัฐธรรมนูญเมื่อบังคับใช้แล้วเนี่ยการเมืองต้องไม่กลับไปอย่างเก่าครับอย่างที่2ก็คือบังคับใช้แล้วเนี่ยการบริหารราชการแผ่นดินต้องไม่เกิดอุปสรรคมันต้องเดินหน้าได้มันต้องเดินหน้าได้ใช่ๆซึ่งหลายคนก็มีความเห็นสอดคล้องกับท่านนะเพราะว่าถ้าหากว่าแม้กระทั่งองค์กรภาคประชาชนฟังแล้วดูดีมากเลยนะดีให้ทําสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ดีมีสภาตรวจสอบภาคพลเมืองทุกจังหวัดมีสมัชชาพลเมืองทุกจังหวัดแล้วมาอย่างไรอ่ะที่มาจากไหนมาอย่างไงสปัชชาคุณธรรมนี่อำนาจเยอะแยะเลยมาจากไหนชัดไหมฮะไอ้ตรงนั้นก็ยังมีกรรมการสรรหานะแต่ว่าของสมัชชาพลเมืองแล้วก็สภาตรวจสอบภาคพลเมืองเนี่ยที่มีทุกจังหวัดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยกลุ่มองค์กรเหล่านี้เนี่ยเขาทำงานกันแบบตามธรรมชาติเป็นเวทีประชาชนสภาประชาชนที่มีอยู่แล้วแต่ตามธรรมชาติใครสนใจก็มาแต่พอมาถึงวันนี้รัฐมนตรีเขียนให้มันเป็นสถาบันที่เป็นทางการขึ้นมาเพราะมันเป็นสถาบันเป็นทางการเนี่ยมันก็ต้องมีระบบกลไกต่างๆที่ถูกต้องเพราะมันมีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงค่าประชุมมันจะมีอำนาจและผลประโยชน์หลังจากนั้นจะเกิดการจัดตั้งในกลุ่มผู้คนต่างๆเข้ามาอยู่ในสภาใครอยากเข้าไปอยู่ตรงนั้นก็จะมีกระบวนการจัดตั้งชาวบ้านทั่วไปที่เคยเคลื่อนไหวจะเข้าไม่ถึงนะเพราะว่าไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีกลยุทธ์เก่งเท่าเขาใช่พวกที่เป็นนักจัดตั้งในพื้นที่จะมีคนกลุ่มเดียวเป็นนักจัดตั้งในพื้นที่ก็จะใช้ความสามารถในการจัดตั้งแล้วก็เข้ามาเป็นตัวแทนแล้วก็ไปอยู่ในองค์กรต่างๆเหล่านี้ประเด็นเหล่านี้นี่ผมเชื่อว่ายกขึ้นมาในระหว่างการอภิปรายเนี่ยการมติการยกร่างเนี่ยเขาไม่รับเลยหรอก็เดี๋ยวต้องติดตามฟังดูก่อนครับเพราะว่าบางประเด็นเขาไม่ได้ชี้แจงอะไรมากนะบางประเด็นไม่ชี้แจงไม่ได้ตอบไม่ได้ชี้แจงบางประเด็นพูดคลุมคลุมครับเห็นภาพไม่ชัดที่มาอย่างไรมาโดยใครครับประมาณนั้นครับคือฟังแนวคิดมันดีอ่ะดีแต่พอบอกจะให้มันมาอย่างไรได้ชักจุงล่ะอัพสร้างจะสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ด้วยวิธีการให้มีสมัชชาพลเมืองสภาตรวจสอบภาคพลเมืองสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติคณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติอะไรตัวมีอะไรเยอะแยะกันไปหมดคำถามก็คือก็ดูดีใช่ไหมแล้วทีบางเรื่องทำไมหาคนให้คนอื่นมาตัดสินใจแทนพลเมืองล่ะอย่างเช่นที่มาของสวมันมาจากการสรรหาชัดๆมาจากการเลือกกันเองของคนบางกลุ่มชัดๆมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมแบบจำกัดวงแบบล็อกกันไปเลยชัดๆไอ้ทีอย่างนั้นมีคนถามไปตัดสินใจแทนพลเมืองบอกแกทำไมไม่ให้พลเมืองเขาตัดสินใจเลือกสวของเขาเต็มรูปแบบล่ะนายบอกเป็นใหญ่ไงตอบอย่างไรฮะที่ทางคุณนายเนี่ยถามมาเนี่ยคำถามนี้มีคนถามเยอะใช่ไหมเอ๊ะในเมื่อบอกว่าจะส่งเสริมให้ประชาชนเป็นใหญ่แล้วประชาชนเป็นใหญ่ทำไมเลือกสวตัวเองไม่ได้แล้วยังทำไมถึงต้องไปบอกอ้างสภาพนิยมที่จะให้คนอื่น
ซึ่งอาจจะไม่ได้รู้เข้าใจความต้องการประชาชนจริงอะไรเงี้ยแล้วมาเลือกกสว.ไอ้อย่างนี้มันไม่ใหญ่จริงเนี่ยเสนอหลักการขัดแย้งกันหรือผมก็ถามในที่ประชุมเนี่ยบอกว่าให้สภาชนให้พลเมืองเป็นใหญ่เนี่ยแล้วอนุญาตให้มีนายกคนนอกหมายความว่าไงเพราะว่ามันเป็นนายกตรีหมายถึงตัวแทนประชาชนที่แสดงว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะอำนาจบริหารเนี่ยต้องมาจากประชาชนที่เรียกโดยประชาชนนะประชาชนต้องเลือกตัวแทนมาทำหน้าที่บริหารนะและถ้าเราให้คนนอกเป็นนายกตรีได้เนี่ยก็แสดงว่าประชาชนมันไม่เป็นใหญ่ใช่ไหมเนี่ยมันขัดแย้งกันเองในหลักการมีคำตอบไหมอาจารย์ไม่มีครับที่มาขององค์กรภาคพลเมืองทั้งหลายมาจากไหนมาอย่างไรขอชัดๆก็ไม่ชัดไม่ชัดที่อธิบายมาก็ไม่ชัดเอ๊ะท่านอาจารย์ครับผมตั้งข้อสังเกตนะถ้าเป็นอย่างนี้ในระบบเลือกตั้งที่มาของส.ส.เขาเปิดให้มีกลุ่มการเมืองที่ไม่ใช่พรรคการเมืองแต่เป็นผู้คนที่มารวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วสามารถส่งคนในกลุ่มลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ถูกไหมครับมีกลุ่มการเมืองขณะเดียวกันก็ให้มีสภาพลเมืองครับแล้วก็ให้มีสภาตรวจสอบภาคพลเมืองครับและอีกหลายองค์กรที่มาจากพลเมืองซึ่งก็ไม่ชัดเลยนะฮะครับไปไปมามันจะกลายเป็นหลายเป็นกลุ่มเดียวกันไหมครับคงมันอาจจะเป็นได้หรือเป็นไม่ได้เพราะว่ากลุ่มการเมืองที่ฟังอภิปรายกันฟังอธิบายกันหลายครั้งคล้ายกับการวิธีการยกร่างเขาบอกว่าเพื่อเปิดทางให้พลเมืองให้ภาคประชาชนสามารถที่จะเข้ามาร่วมอยู่ในคล้ายๆกับว่าต้องการให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองง่ายขึ้นเพราะว่าเป็นพรรคการเมืองวันนี้มันจะต้องไปมีสมาชิก 5,000 อะไรแบบนี้ดูจะยุ่งยากลดสเปคเพราะฉะนั้นให้เป็นกลุ่มมันจะได้เข้ามาง่ายๆทีนี้คำว่าเป็นกลุ่มเนี่ยเข้ามาง่ายๆแต่ก็ต้องเป็นนิติบุคคลนะแล้วก็ต้องไปจดทะเบียนนะแล้วทีนี้ก็ไปอ้างมาจากประเทศอย่างเยอรมนีเนี่ยเขาเคยมีพวกกลุ่มกรีนอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็พัฒนามาเป็นพรรคไปแล้วล่ะแต่โดยความเป็นจริงนะครับคุณดนัยฮะในโลกใบนี้ที่ปกครองด้วยระบอบเชื้อไตนะฮะพรรคการเมืองก็มีเยอะเนี่ยนะในอเมริกาก็มีเยอะแต่มีพรรคที่ประชาชนเลือกเนี่ยอยู่สองพรรคคือพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันในอังกฤษเนี่ยก็มีพรรคใหญ่ๆ2พรรคมีพรรคเล็กๆสัก 2-3 พรรคแค่นั้นน่ะก็มีพรรคอนุรักษ์นิยมพรรคแรงงานเป็นพรรคหลักครับไม่มีมากอ่ะครับในทุกประเทศเนี่ยมันก็จะมีพรรคใหญ่ๆแล้วพรรคขนาดกลางนิดหน่อยนะเพราะงั้นจะบอกว่าให้ไปมีกลุ่มเนี่ยมันก็เป็นโดยหลักการน่ะเอาเข้าจริงเนี่ยครับไม่ใช่ประชาชนเนี่ยเค้ายินดีที่จะไปเลือกพรรคเล็กๆนะประเทศไทยมี74พรรคนะไม่ใช่พรรคเล็กๆก็จะมีใครไปเลือกได้เยอะนะแล้วยิ่งกลุ่มการเมืองเนี่ยโอกาสที่บอกว่ามันให้เปิดโอกาสแต่ว่าถามว่ามันจะมีผลไหมถ้ามีผลจริงๆเนี่ยมันก็จะกระเรียกกระลาดเป็นเบี้ยหัวแตกอันนี้ก็ยิ่งอันตรายต่อเสถียรภาพของทางการเมืองอีกและที่สำคัญเขาบอกว่าลักษณะอย่างเนี้ยมันทำให้มีเรียกว่าทำให้สถาบันพรรคการเมืองอ่อนแอเพราะว่าพรรคการเมืองเนี่ยถ้าจะส่งคนเลือกตั้งต้องผ่านการหยั่งเสียงนะแต่ถ้ากลุ่มเนี่ยอาจจะไม่ต้องก็ได้มันก็เลยทำให้มาตรฐานของการเข้าสู่การเมืองเนี่ยมันต่างกันและถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมเนี่ยเช่นคุณดนัยลองนึกดูนะให้พี่น้องประชาชนที่ฟังลองนึกตามอยู่สมมติภาคอีสานเหนือเนี่ยในหนึ่งภาคมันจะมีส.ส.เขตได้สัก40คนใช่ไหมแล้วมีส.ส.บัญชีรายชื่อได้สัก32การที่จะรู้ส.ส.บัญชีเนี่ยก็จะต้องรู้ว่ามีส.ส.เขตเท่าไหร่นะถ้าสมมติว่าในเขตเลือกตั้งนี้มีส.ส.บัญชีชื่อ32คนเนี่ยปรากฏว่าพรรคหนึ่งเนี่ยได้ส.ส.เขตมาเลย40 คนได้ทุกเขตอ่ะอีสานเหนือนี่นะครับก็หมายความว่าส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ได้เลยนะพรรคเนี้ยถูกไหมฮะครับพบได้เกินแล้วไงที่เขาเรียกว่าโอแฮงแมนเดตอ่ะส.ส.เขตมันมากกว่าส.ส.บัญชีรายชื่อมันก็ไม่มีส.ส.บัญชีรายชื่อเลยนะครับแล้วถ้าอย่างเนี้ยคุณดนัยอยากจะไปเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อหมายเลขหนึ่งไหมมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันจะไม่มีใครได้เลยเขาก็เลยบอกทางนั้นก็ดีแล้วล่ะเอากลุ่มการเมืองนี้แหละไปส่งลงเขตเลือกตั้งแทนแล้วก็พรรคก็ให้เลือกพรรคที่เป็นพรรคหลักถูกไหมแล้วก็เอากลุ่มไปเสร็จแล้วก็ถือว่าในแง่ของการทำงานการเมืองพฤติกรรมก็เป็นพวกเดียวกันในทางกฎหมายก็คนละพวกอย่างนี้ครับแล้วก็ประกาศบอกเป็นพันธมิตรกันก็ได้อาจารย์มันก็จะมีทางออกอะไรแบบนี้มันก็จะทำให้ประเทศไทยศรีนนท์ชัยมันเยอะอาจารย์นะผมคิดแบบมโนนะอาจารย์บรมศักดิ์ก็อาจจะย้อนผมว่าคิดมากไปคิดเยอะไปมันเป็นไปได้นะอาจจะมีคนที่เรียกตัวเองว่าภาคประชาชน1กลุ่ม1ขบวนการหรือหลายกลุ่มหลายขบวนการจับมือกันมาเป็นพันธมิตรแล้วก็จัดตั้งคนเข้าสู่สนามเลือกตั้งผ่านกลุ่มการเมืองแล้วก็จัดตั้งคนเข้าสู่กระบวนการองค์กรภาคพลเมืองทั้งหลาย
ผมก็นึกภาพว่ามันมีโอกาสเกิดภาพ อย่างนั้นคุณนายฮะโดยสภาพความจริงนะถ้าดูฝีไม้ลายมือดูวิธีคิดวิธีทำงานของพรรคการเมืองในประเทศไทยนะฮะครับผมคิดว่ากลุ่มเนี่ยจะเป็นเครื่องมือของพรรคใหญ่ที่จะมาใช้ที่บอกว่าเป็นพรรคนอมินีหรือพรรคพันธมิตรยังไงนะเพื่อทำให้ได้ประโยชน์เต็มที่นะส่วนกลุ่มจริงๆเนี่ยที่เป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยพวกนี้เกิดยากมากกลุ่มจะอธิบายว่าเกิดได้ไงต่อไปเนี่ยไอ้ประเภทที่พรรคที่เคยได้คะแนนบัญชีสสบัญชีชื่อ1คน2คนเนี่ยต่อไปจะไม่ได้แล้วนะเพราะอะไรมันแบ่งเป็น6โซนเพราะ6โซนเนี่ยคุณไปสมัครโซนเดียวเนี่ยคุณต้องได้ 7-80,000 นะคุณจะได้สสคนนะคุณจะต้องมีคนเลือกพรรคคุณนะ 7-80,000 นะไม่งั้นคุณก็ต้องไปสมัครทุกโซนพอสมัครทุกโซนคุณต้องสมัครทั้งสสบัญชีชื่อคุณต้องสมัครทั้งสสเขตกลุ่มเล็กๆจริงๆเนี่ยจึงจะมีเรตติ้งพอเกิดไม่ได้ไปไปมาอาจารย์เกิดไม่ได้ในที่สุดเผลอๆนะจะเจอลูกย้อนสอนของพรรคการเมืองใหญ่ครับพรรคการเมืองใหญ่จะเล่นผ่านโนมินีที่เรียกว่ากลุ่มการเมืองถูกต้องฮะอันนี้มีโอกาสขนาดเดียวกันก็จะใช้จัดตั้งของตัวเองเนี่ยส่งคนเข้าไปอยู่ในองค์กรภาคพลเมืองทุกองค์กรถูกต้องเท่าที่คุณจะเปิดช่องอันนี้เขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วถูกไหมฮะครับโอ้โหต่อไปเนี่ยองค์กรภาคพลเมืองในพื้นที่เนี่ยพรรคเขาเห็นว่าองค์กรเหล่านี้มันมีบทบาทมีความสัมพันธ์เขาก็ส่งคนเข้าไปเคลื่อนไหวแล้วคนเหล่านี้ก็มีชั้นเชิงสูง okay. มีทักษะสูงชาวบ้านสู้ไม่ได้หรอกครับเข้าใจเข้าใจอาจารย์มันเหมือนที่ผ่านมานะพอไปให้บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูงขึ้นใช่ไหมครับเราก็จะเริ่มเห็นภาพคนในพรรคการเมืองใหญ่แปลงกายไปเล่นสนามเล็กถูกต้องครับเราเรียกมันว่าสนามเล็กแต่งบเยอะกว่าใช่อำนาจเต็มไม้เต็มมือกว่ามันเป็นฐานที่แข็งแรงของพรรคการเมืองบางคนสสถึงก็ลาออกไปสมัครนายกอบจนะฮะก็ประชาธิปัตย์ไงภาคใต้ทั้งนั้นเลยถูกไหมฮะใช่ครับในที่สุดในที่สุดมันก็สลัดไม่หลุดมันไม่ได้ไปไหนเนี่ยจ้ะคิดเยอะไปกันมาที่การยกร่างหรือเปล่าเขาเรียกไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง okay. คิดในแง่แนวคิดหลักการมันน่าจะดีแบบนี้ okay. แต่ในความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้ดูว่าเวลาที่มันองค์กรเหล่านี้มีความสำคัญขึ้นเนี่ยมันก็จะมีคนที่มีทักษะมีความเชี่ยวชาญ okay. เข้าไปครอบงำ okay. แล้วทำสำเร็จ okay. ชาวบ้านสู้ไม่ได้หรอกครับ okay. ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์นะครับพลเอกประยุทธ์พูดในที่ประชุมแม่น้ำห้าสายสกิดกันมาที่การยกร่างว่าคุณจะเขียนรัฐธรรมนูญอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อบังคับใช้แล้วเนี่ยมันต้องบริหารราชการแผ่นดินได้นะมันต้องทำงานได้นะมันต้องเป็นที่ยอมรับทั้งคนในประเทศคนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับอาจารย์เดี๋ยวคืนวันพรุ่งนี้ผมขอกลับมาสนทนากับอาจารย์ต่ออยากรู้เหมือนกันว่าหลังการอภิปรายก็เป็นช็อตที่สมาชิกสปช.จะต้องรวมกลุ่มกันแล้วก็ทำคำขอแปรยติยื่นไปที่กรรมธิการยกร่างจะขอแก้ร่างน้ำนูนประเด็นไหนอะไรอย่างไรนะครับได้ครับเคลื่อนไหวไปถึงไหนอย่างไรคืนวันพรุ่งนี้ผมจะกลับมาสนทนากับอาจารย์ต่อนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับอาจารย์ขอบพระคุณฮะสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมอย่างที่กราบเรียนเนี่ยนะครับก่อนอภิปรายในสปช.อาจารย์สมบัติบอกในรายการนี้เองนะฮะให้โฟกัสไปที่การอภิปรายในชั้นของสปช.แล้วข้ามไปอีกทีไปถอดรหัสคสช.คิดอะไรอย่างไรเท่านั้นพอละระหว่างทางไม่ต้องไปสนใจนะครับแต่ว่าวันนี้ได้อย่างหนึ่งพลเอกประยุทธ์ได้แสดงบางท่าทีระหว่างการประชุมแม่น้ำห้าสายน่าสนใจนะวันนี้ลากันไปก่อนครับพรุ่งนี้กลับมาสนทนากับดร.สมบัติกันต่อฮะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ